สวัสดีค่ะเรามาเริ่มเรียนวันที่1กันเลยนะคะบทที่1 Introduction อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งหลายๆคนนะคะก็คงจะเรียนภาษาอังกฤษกันมาก็หลายปีแล้วแต่ก็อาจจะสงสัยว่าทำไมนะเราถึงยังอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษไม่ได้สักทีในเมื่อรู้ศัพท์ก็เยอะแล้วรู้แกรมมาก็เยอะแล้วนะคะคำตอบก็คือว่าการเรียนในบ้านเราเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการท่องจำโดยเฉพาะท่องจำคำศัพท์เนี่ยมากกว่าการใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาซึ่งจำเป็นมากนะคะสำหรับการเรียนภาษาทุกภาษาสื่อการสอนชุดนี้นะคะก็จะบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของภาษาเพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เข้าใจเต็มที่ด้วยนะคะต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเพราะอะไรการที่เราทราบความหมายเพียงแต่ศัพท์เนี่ยโดยไม่เข้าใจถึงโครงสร้างของมันเนี่ยจึงทำให้การเรียนหรือการอ่านภาษาอังกฤษของเราไม่ได้ผลค่ะให้ดูคำว่า bird แล้วก็ eat ในที่นี้นะคะเราจะเห็นว่าเรารู้ความหมายของคำว่า bird แปลว่านกแล้วก็รู้ความหมายของคำว่า eat ที่แปลว่ากินแต่ถามว่าเมื่อเราเห็นคำเพียงแค่สองคำนี้เดียวๆแล้วมีผลในการสื่อสารหรือทำให้อีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านของเราเนี่ยรู้เรื่องไหมคำตอบก็คือไม่เพราะว่าคำเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราพบคำว่า bird และ eat ในประโยคต่อไปนี้ the bird is flying นะคะเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่านกเนี่ยกำลังบินอยู่แล้วก็ eat เนี่ยเป็นการกระทำของแมวที่กินปลานะคะเพราะฉะนั้นคำว่า bird และ eat เนี่ยก็จะมีความหมายในทางการสื่อสารได้ในทันทีนอกจากนี้แล้วนะคะความหมายของคำคำหนึ่งก็ยังแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของมันหรือตำแหน่งที่มันอยู่นะคะตัวอย่างเช่น birds fly แล้วก็ I like birds เราจะเห็นว่า birds ในประโยคแรกเนี่ยอยู่ข้างหน้ากริยา fly ทำหน้าที่เป็นประธานเราก็จะเห็นภาพของนกที่บินนะคะในขณะที่ประโยคที่2 I like birds birds อยู่หลังกริยาทำหน้าที่เป็นกรรม birds ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะสะกดเหมือนกันเมื่อมันมาอยู่ข้างหลังมันกลับไม่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานแต่ทำหน้าที่เป็นกรรมแล้วก็ไม่ได้ขยับขยื่นทำกริยาอะไรเพียงแต่รองรับกริยาไลท์ที่ผู้ทำจริงๆคือไอต่างหากนะคะเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้เรื่องของโครงสร้างเนี่ยเราก็ยังจะสามารถเข้าใจคำว่า bird fly หรือว่า I like birds ได้แต่ถ้าหากว่าเราเจอประโยคยาวๆอย่างในตัวอย่างนี้นะคะI promise myself that I won't stop loving her until birds can fly. But actually, I can't deny that I'm falling in love with another lady at work. เราจะเห็นว่าประโยคนี้ยาวมากและในประโยคก็จะประกอบด้วยประโยคย่อยๆอีกหลายประโยคตัวที่เด่นๆที่เห็นได้ชัดก็คือ birds can fly นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเรารู้ไหมว่า birds can fly แปลว่าอะไรก็แปลว่านกบินไม่ได้แต่ถามว่าในประโยคนี้ต้องการจะสื่อว่านกบินไม่ได้หรือเปล่าคำตอบว่าคือไม่ใช่ประโยคนี้ยังมีประโยคย่อยๆซ่อนอยู่อีกหลายประโยคอย่างเช่น I promise myself I won't stop loving her I can't deny แล้วก็ I'm falling in love นะคะซึ่งประโยคเหล่านี้เนี่ยกลับกลายสถานะเป็นเพียงส่วนย่อยๆส่วนหนึ่งในประโยคใหญ่ทั้งหมดนี้นะคะที่เห็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่าการเรียนต่อไปเนี่ยจะทำให้คุณสามารถอ่านประโยคยาวๆยากๆที่ซับซ้อนแบบนี้หรือมากยิ่งกว่านี้ได้โดยง่ายดายนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากแต่ที่จริงแล้วไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจแล้วก็ใช้ความเข้าใจเข้าจับนะคะค
ค่ะเรามาดูตารางการเรียนของเราใน14วันนี้กันนะคะวันแรกเนี่ยเราจะก็จะเป็นบทนำซึ่งก็เป็นบทที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะแล้วก็จะพูดถึง parts of speech ซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึง3อย่างก็คือ nouns verbs แล้วก็ pronouns นะคะส่วนในวันที่2เราจะพูดถึง parts of speech ที่เหลือก็คือ adjectives adverbs conjunctions แล้วก็ prepositions ถามว่าทำไมถึงต้องเรียน parts of speech ก็เพราะว่าหลายๆคนที่เรียนกันไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะลืมไปแล้วหรือไม่งั้นก็ยังเกิดความสับสนบางอย่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้น2วันแรกเนี่ยเราก็จะขอทบทวนเรื่องของ parts of speech ให้แม่นยำอีกครั้งเพื่อที่การเรียนต่อไปเนี่ยจะได้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในวันที่3เราจะพูดถึงเรื่อง sentence นะคะก็คือประโยคเนื้อหาก็จะมีทั้งเรื่องของหน้าที่ส่วนประกอบแล้วก็ประเภทของมันนะคะในวันที่4เนื้อหาก็จะน้อยนิดหนึ่งนะคะเพราะเราจะนำคุณเนี่ยเข้าสู่เรื่องของ clause หรืออนุประโยคซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเราก็จะพูดถึง dependent and independent clause แล้วก็ main clause and subordinate clause เพื่อที่ในวันที่5 6 7เนี่ยคุณจะได้สามารถเรียน adjective adverb แล้วก็ noun clause เนี่ยได้อย่างเข้าใจนะคะพอมาถึงวันที่8นะคะเราก็จะไม่มีบทเรียนแต่เราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องของ clause กันโดยละเอียดนะคะพร้อมกับเฉลยด้วยส่วนในวันที่9นะคะเราจะขึ้นเรื่องของ phrase หรือวลีซึ่งก็เป็นส่วนของประโยคที่เล็กลงมากว่า clause อีกนิดนึงนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยังจะสับสนกันอยู่มากเหมือนกันนะคะวันแรกนอกจากเราจะพูดถึงเรื่อง phrase แล้วเราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของ noun phrase นะคะต่อมาในวันที่10นะคะเราจะพูดเรื่อง participial phrase และ gerund phrase แล้ววันที่11จะพูดถึง infinitive phrase prepositional phrase แล้วก็ appositive phrase นะคะอยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเห็นชื่อที่มันยาวๆแล้วก็ยากๆของหน่วยของภาษาทั้งหลายเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะคะเพราะว่าชื่อนี่มันตั้งไว้เพื่อให้เป็นให้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมที่มันอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องจำชื่อพวกนี้ให้ได้ทั้งหมดนะคะขอเพียงแค่ว่าเราเข้าใจว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของประโยคแล้วก็ทำหน้าที่อะไรในประโยคก็พอแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเสร็จแล้วสำหรับการเรียนของเรานะคะในวันที่12เนี่ยเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดทบทวนในเรื่องของ phrase ที่เพิ่งเรียนไปในวันก่อนนะคะแล้วก็ย้อนไปทำแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องของประเภทของประโยคที่จริงๆเรียนไปเมื่อประมาณวันที่5ที่6นะคะแต่เอากลับมาทบทวนอีกทีเพื่อจะตรวจสอบตัวเองดูซิว่าหลังจากที่เราเรียนจบหมดแล้วเนี่ยเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่เรียนไปตอนกลางๆมากแค่ไหนนะคะพอมาถึงวันที่13นะคะเราก็จะทำแบบฝึกหัดรวมเพื่อทบทวนทุกสิ่งที่เรียนมานะคะพอในวันสุดท้ายวันที่14นะคะจะว่าไปแล้วก็คือจริงๆแล้ววันที่14เนี้ยจะไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วนะคะแต่ก็จะเป็นบทสรุปของเราแล้วก็อยากให้คุณจริงๆแล้วก็คือคุณต้องใช้เวลาฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะเรื่องแบบนี้แต่ว่าวันที่14เนี้ยคือจะขอเวลาเพื่อให้คุณลองใช้เวลาอ่านบทความสั้นๆในหนังสือสิ่งพิมพ์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะคะโดยที่ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะหาแบบฝึกหัดมาให้คุณมากแค่ไหนเนี้ยมันก็คงจะไม่มากพอนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ลองไปเสาะหาเพื่อจะเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วคุณก็อาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นวันที่14เนี่ยก็คือเป็นชั่วโมงแห่งการทบทวนสิ่งที่เรียนมาด้วยตัวของคุณเองค่ะ